หน้าบ้านเราแล้วหน้าบ้านหลังใหม่แล้วโอ้น้องอย่าขี่รถขี่จักรยานลงถนนน้องไม่เอาครับไม่เอานี่เพื่อนบ้านลมก็พัดแรงด้วยเนาะแล้วก็ตื่นเต้นจักรยานเดี๋ยวแล้วก็ไปโรงเรียนก็ไปทางนี้เห็นไหมเห็นที่จอดป้ายโรงเรียนไหมป้ายโรงเรียนเอ๊ะอันนี้ตู้ไปรษณีย์ตู้เมลบ็อกซ์แล้วอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาน้องอัดกันนี่บ้านของเราหลังนี้นี่อันนี้เพื่อนบ้านปุ๊บครับน่าร้องทำไมอ่ะอันนี้บริเวณแต่ว่าเอ๋บ้านฝรั่งมันจะใหญ่ไงที่มันเยอะไงนี่ห้องนอนเขาอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะลูกร้องให้ทำไมโอ้ป่ะป่ะป่ะเดี๋ยวพามาม่าเอ๋เดินไปตรงนี้เดี๋ยวมาม่าเอ๋ให้กินแคนดี้มาเราเอาจักรยานไปนี่ก่อนอันนี้ลงรถนะคุณยายนี่ลงรถลงจอดรถพอเวลาเราไม่อยู่แล้วก็ปิดนี่น้องอัดก็ช่วยจูงมามาม่าช่วยจูงมาไม่มีใครเอาไปลูกอันนี้บ้านเราแล้วไม่มีใครเอาไปป่ะมาเอ๋มาเอ๋ไปดูแบ็กยาสิปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้เอาวางเลยวางเลยนะวางไว้โอ้ให้มามาเอนี่ถังขยะเขาแยกขยะด้วยนะถังสีเขียวเอาไว้ใส่ขยะเปียกถังสีดำเอาไว้ใส่ขยะรีไซเคิลอ้าวมาอยู่หลังบ้านกันโอ้ตามมามา อันนี้จักรยานนะคะเอามา4คันไหนไหนโอ้ยน่ารักน่าบอกมาม่าเอกค่ะบอกสิเออไปจัดไว้เออไปน่าเดินนำไปชี้เดินนำไปน่าครับน่าออกทีวีด้วยนะมาน่าเดินไปพอไปแบ็กยาร์ดว่ามีแซนบักด้วยมาน้องอ้นมาสระว่ายน้ำขนาบข้างเลยนะบ้านหลังบ้านมีสระว่ายน้ำหลังบ้านเพื่อนบ้านนะแล้วก็เพื่อนข้างบ้านก็มีสระว่ายน้ำเพื่อนข้างบ้านทางซ้ายก็สระว่ายน้ำเอออันนี้ปลูกดอกกุหลาบด้วยนะน้องอัดพี่น้องอัดระวังเดี๋ยวน้องครับน้องครับระวังเดี๋ยวไฟมันดูดลูกนี่อันนี้ก็ดอกกุหลาบเอ๋เดี๋ยวเขาจะไปปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นเลยนี่หลังบ้านนี่ต้นดอกกุหลาบนั่นเลยดอกกุหลาบดอกใหญ่ดอกกุหลาบดอกใหญ่โอ้ยระวังนะน้องอ่านได้อะไรขยะคุ้งคิ้งอะอะไรอะครับนี่เห็นไหมเขาทิ้งอันนี้ไว้ที่ใส่ทรายเต่าน้อยไปอันนี้ก็ดอกกุหลาบอีกแล้วบ้านเจ้าของบ้านชอบปลูกดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวยจ้าดอกกุหลาบแดงก็มีน้ำเขายังไม่มาให้อุ้ยเขาให้สายยางเราด้วยเหรอพี่เออดีเนาะเดี๋ยวน้องโอ๊ตก็ช่วยมามาด้วยน้ำต้นไม้โน้นลูกนอนเหรอไปเดี๋ยวกลับบ้านเรากลับบ้านนู้นก่อนเนาะมันก็ดอกกุหลาบชมพูดอกกุหลาบเหลืองว้าวดอกกุหลาบเยอะจังโอเคแล้วก็อันนี้ก็วางที่บ้านนี่ไงที่เห็นในห้องครัวนี่กองไฟสวยไหมห้องครัวแล้วก็อันนี้เป็นเตาผิง
นี่ห้องนั่งเล่นแล้วก็ให้มันเล่นที่หนึ่งครับอันนี้ออกไปข้างบ้านได้แล้วก็อันนี้ห้องนอนแล้วก็อันนี้ที่เป็นห้องนอนโอเคนะจบแค่นี้ก่อนดีเอ็นที่น้องรักดีเอ็น